ริการ Help me please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะกลับมาเร็วชอไหนบอกไปทะเลอ่ะอ้าวก็กลัวกลับมารายการไม่ทันอ่ะก็เลยไม่ได้ไปทะเลแล้วก็ไปไหนแค่สวนน้ำแถวนี้แหละก็ยังดีกลับมาไม่ทันนี่ไม่ได้ค่าตัวครบด้วยเฮ้ยบอกเลยถามคุณหมอต่อเลยนะกันนะคะว่าคนเป็นโรคกังวลเนี่ยค่ะอาการเขาเป็นไงอะคะค่ะก็จะมีอาการหลักๆ2ด้านก็มีจะเป็นด้านความคิดนะคะความคิดก็จะคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องที่กังวลหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันในระยะเวลานานอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันสิ่งล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นเรื่องความปลอดภัยของคนรอบข้างหรือว่าเรื่องสิทธิ์ต่างๆที่คนไข้บางทีก็รู้ว่าไม่สมเหตุสมผลแต่ก็หยุดความคิดนี้ไม่ได้นะคะสำหรับอาการทางกายของผู้ป่วยโรคกังวลไปทั่วนั้นเกิดจากการตอบสนองทางระบบประสาทอัตโนมัติมากเกินไปเช่นเหงื่อแตกใจสั่นหายใจเร็วปวดท้องเกร็งปวดหัวอ่อนเพลียเหนื่อยล้าง่ายกว่าปกติมีปัญหาด้านความจำสมาธิมีปัญหาในเรื่องการนอนนอนไม่หลับหลับไม่สนิทหรือต้องการนอนมากกว่าซึ่งอาการต่างๆที่ว่ามานั้นจะต้องเป็นเรื้อรังติดต่อกันไม่ต่ำกว่า6เดือนนะครับแล้วนอกจากอาการที่คุณหมอว่ามาแล้วเนี่ยโรคนี้มันอันตรายแค่ไหนอะคะค่ะก็โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอาการทางกายอะค่ะคนไข้จะมีลักษณะปวดศีรษะเรื้อรังแล้วก็คิดว่าเป็นโรคอันตรายรุนแรงแต่จริงๆมาจากความคิดที่มารบกวนแล้วก็พอหาสาเหตุทางกายไม่พบชัดเจนก็จะทำให้วิตกกังวลได้มากขึ้นบางคนก็อาจจะหันไปใช้สารเสพติดเหล้าบุหรี่หรืออะไรที่ใครเครียดแทนแล้วก็อาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้อะค่ะเพิ่มอีกโรคอย่างนี้อีกค่ะโอ้นั่นไงพี่แม่อะไรอะเวลาเครียดเนี่ยพอเป็นอย่างเงี้ยก็ไปใช้สารเสพติดไปใช้แอลกอฮอล์ไปโอ้หมอก็นั่งอยู่นี่ทำไมไม่หาใช่ใช่โอ้ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยใครที่กำลังมีอาการเข้าข่ายโรคนี้ล่ะก็วันพรุ่งนี้มารอฟังวิธีการรักษากันนะครับ